อำเภอไปสายนะฮะที่ผมอยู่นี่ก็เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันนะครับซึ่งระหว่างวันที่6ถึงวันที่10ธันวาคม2562นี่นะครับปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะฮะยิ่งใหญ่ระดับประเทศก็ว่ากันแล้วครับเพราะว่ามีกิจกรรมที่บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้นะฮะกว้างใหญ่ไพศาลมากทีเดียวนะครับก็มีทั้งบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับในพื้นที่ของผู้ประกอบการนะฮะทั่วประเทศทีเดียวนะครับมีสินค้าทุกประเภททุกหมดทุกหมู่ทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังของผมนั่นก็จะเป็นบ้านจำลองของชนเผ่าต่างๆนะครับงานนี้ชื่อว่างานมหัศจรรย์10ชาติพันธุ์นะครับที่อำเภอแม่สายนะฮะเพราะว่าอำเภอแม่สายนี่เป็นอำเภอที่เป็นพื้นที่ภูเขานะฮะบอกว่าจะเป็นเทือกเขาลอยตุ้งลอยนังนอนแล้วก็มีพี่น้องชนเผ่าต่างๆนะฮะ10ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ในลอยตุ้งแล้วก็ในพื้นที่ดอยเทือกเขาลอยนังนอนต่างๆนี่ฮะมีชาติพันธุ์ต่างๆด้วยจะเป็นม้งเป็นเหย้าเป็นอาคาเป็นนี้ก็เกือบทุกเผ่าอยู่ที่นี่นะครับดังนั้นนะครับทางอำเภอแม่สายจึงได้มีการร่วมรับหน่วยงานต่างๆนะฮะจัดกิจกรรมงานแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพี่น้องชนเผ่านะฮะอย่างด้านหลังที่ท่านเห็นก็จะเป็นจำลองบ้านของชนเผ่าต่างๆนะครับเอาละครับผมคิดว่าท่านคงอยากจะเห็นบรรยากาศภายในงานนะฮะเชิญตัวออกมาดีกว่านะครับเชิญเลยครับจังหวัดเชียงรายท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิลดหวบอำเภอแม่สายมีนักท่องเที่ยวคึกคักแอวงาน10ชาติพันธุ์แม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นดินแดนแห่งขุนเขาสูงในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงและบนเทือกเขาดอยนางนอนซึ่งเป็นเทือกเขาอันสลับซับซ้อนและสูงเสียดฟ้าได้มีพี่น้องชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่และได้รวมกลุ่มกันเป็นหมู่บ้านต่างๆของชนเผ่าต่างๆหลายชนเผ่าและหลายชาติพันธุ์โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด10กลุ่มซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประกอบไปด้วยไทลื่จีนยูนานอาคาไทยใหญ่ดระอั้งลวกลาหูไตยาไทยเขิดและไทยยวนทุกๆปีเป็นประเพณีที่ทุกชนเผ่าชาติพันธุ์จะได้มีโอกาสแสดงเผยแพร่วิถีชีวิตและความเป็นอยู่รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของตนเองเพื่อสาธารณชนและผู้คนได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาติพันธุ์นั่นก็คือการจัดงานมหัศจรรย์10ชาติพันธุ์อำเภอแม่สายจัดขึ้นณบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหัศจรรย์10ชาติพันธุ์แม่สายเป็นการจัดงานมหัศจรรย์10ชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่7ประจำปี2562การจัดงานครั้งนี้ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและการแต่งกายการปรุงและชิมอาหารของแต่ละชาติพันธุ์โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องฝ่าลมหนาวอุณหภูมิ8องศาเซลเซียสและอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงและต่างจังหวัดรวมทั้งชาวต่างชาติเดินแอวในงานกันเป็นจำนวนมากค
ครับแล้วก็มาถึงบ้านจำลองของพี่น้องดาราอ่างนะดาราอ่างนี่อยู่เตียพ่อแม่สายบ้านอย่างครับบ้านตำบลปูงามหมู่ที่8นะครับนี่คือหลังคาเรือน100กว่า100หลังคาเรือนนะฮะวันนี้ก็ลูกแป้งทางใจอ๋อครับก็มานำแสดงวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าดาราอ่างนะครับทีนี้นะครับอันนี้คืออย่างครับอันนี้มันเป็นสอดลองน้ำผ้าครับส่งน้ำผ้าเออส่งน้ำผ้าอ๋อส่งน้ำผ้านะฮะมันเป็นปฏิณีของดาราอ่างอ๋อเป็นประเพณีของพี่น้องดาราอ่างนะครับทีนี้นะฮะปีหนึ่งครั้งนะปีหนึ่งครั้งนะครับตอนปีใหม่อ๋อพี่น้องดาราอ่างจะนับถือศาสนาพุทธนะฮะครับอ๋อศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเอาไปส่งน้ำผ้ากันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะต้องทำบุญก่อนบริจาคก่อนนะครับเอาละครับเอาไปส่งน้ำพระกันดีกว่านะครับจะต้องไปครับจะต้องบุกไปด้วยมันเป็นภาวินีดาราอ่างคุณร้อยครับสำหรับงานมหัศจรรย์ซึบชาติพันธุ์แม่สายเปิดให้เข้าแอวงานตั้งแต่เวลา10โมงไปจนถึง4ทุ่มโดยได้เริ่มเปิดงานมาตั้งแต่วันที่6ไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2562นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสลมหนาวที่จังหวัดเชียงรายในช่วงนี้แนะนำว่าท่านควรจะต้องเตรียมเสื้อกันหนาวหนาๆและบ่ควรพลาดที่ต้องไปแอวงานมหัศจรรย์ซิปชาติพันธุ์แม่สายเพราะถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับจังหวัดและมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากมายพี่น้องชาติพันธุ์ทั้ง10กลุ่มปัจจุบันได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและภายใต้โครงการพัฒนาโดยตรงของแม่ฟ้าหลวงและการเสด็จเยี่ยมเยียนของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรชนเผ่ารวมทั้งการส่งเสริมการปลูกกาแฟและปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฟินเยอะเฮอราษฎรบนพื้นที่สูงมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและยังได้ส่งเสริมเฮือชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชนเผ่าเยอะเฮอราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นงานมีถึงวันที่10ธันวาคม2562นี่นะครับก็หากท่านมาที่นี่แล้วนะครับรับรองว่าท่านจะประทับหลังนะครับท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศความร่มรื่นของศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้ชมบ้านจำลองของชาติพันธุ์ต่างๆนะฮะทั้ง10ชาติพันธุ์นะครับชมการแต่งกายภาษาพูดอารยธรรมของพี่น้องชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในบนดอยในเขตพื้นที่อำเภอแม่สายนี่นะครับก็อย่าลืมนะครับมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นช่วงนี้นะครับประมาณ7-10 องศาประมาณนั้นนะครับท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นที่เชียงรายที่นี่นะครับและท่านยังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอารยธรรมของพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ทั้ง10ชาติพันธุ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สายนี่นะครับอย่าลืมนะครับพบกันนะครับปีนี้งานนี้นะครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับรายงานจากงานมหัศจรรย์10ชาติพันธุ์ที่อำเภอแม่สายครับสวัสดีครับ